อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้แจกสูตรขนมงาทอดไส้คัสตาร์ดกรอบนอกนุ่มในจะทำกินเล่นที่บ้านเพลินๆหรือจะทำขายก็ได้กำไรดีอันดับแรกใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายเติมนมข้นจืดกลิ่นวานิลาและแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันกรองผ่านกระชอน1ครั้งนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นเหนียวปิดไฟยกลงเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในน้ำร้อนคนให้เข้ากันเทลงในแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนวดจนส่วนผสมเนียนนำแป้งมาแบ่งเป็นก้อนๆ ก้อนละ15กรัมใส่ไส้คัสตาร์ด10กรัมห่อให้สนิทแล้วคลึงเป็นก้อนกลมคลุกงาขาวให้ทั่วเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมงาที่ชุบงาขาวเตรียมไว้ลงทอดพอเริ่มเซตตัวใช้หลังกระชอนคลึงจนพองสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมงาทอดไส้คัสตาร์ดกรอบนอกนุ่มในไส้ครีมหวานกำลังดีเลยค่ะ